ิ่งมหัศจรรย์เหมือนกันนะพี่ดอยเขาว่ากันอย่างนี้คือชาวบ้านเนี่ยไปเห็นผึ้งหลวงเข้าไปทำรังที่บริเวณย่ามของพระศิวลีมหาราชโอ้โหแล้วพระศิวลีมหาราชเนี่ยคนไปขอเกี่ยวกับเรื่องเงินทองด้วยเนาะใช่ค่ะอ่ะใกล้วันที่16แล้วปักไปอ่างทองกันค่ะชื่อวัดใครอยากมีความสุขต้องมาวัดนี้วัดสุขเกษมธรรมนิการาม มายังไงก็ได้ความสุขกลับไปแน่นอนอยู่ที่ตำบลเทวราชอำเภอไชโยจังหวัดอ่างทองน้องดูแต่ละคำเห็นไหมค่ะมงคลทั้งนั้นใช่มหัศจรรย์เกิดขึ้นคือผึ้งคุณผู้ชมคะไปทางรางไปทำรางที่ย่ามพระศิวลีมหาราชที่เราเห็นอยู่นี้ซึ่งเป็นพระศิวลีมหาราชองค์สีทองเหลืองอร่ามเลยนะความสูง39เมตรสูงที่สุดในจังหวัดอ่างทองละวันที่25ถึง26มกราคมของทุกปีเนี่ยเขาพบเลยว่าจะมีผึ้งหลวงมาทำรังเนี่ยน้องเห็นไหมเนี่ยดำๆไม่ใช่ข้อศอกนะไม่ใช่ใช่ไหมนี่คือรังของผึ้งหลวงที่บริเวณย่ามของพระศิวลีมหาราชทุกปีต้องมาทุกปีเดี๋ยวจะทิ้งร่องรอยไว้ให้เห็นชัดแบบนี้ใช่ค่ะแบบนี้เลยสีดำเองนะคะเขาบอกว่าตามธรรมชาติของผึ้งหลวงที่นี่คุณผู้ชมคะคือพวกมันเนี่ยจะอยู่นานประมาณ 1-2 เดือนนะคะก่อนทิ้งรังจากไปแล้วก็จะกลับมาใหม่ในปีต่อไปอะค่ะกลายเป็นความมหัศจรรย์ที่มีให้เห็นทุกปีแบบนี้ชาวบ้านจึงเข้ามานิยมกราบไหว้ขอพรพระศิวลีมหาราชด้วยน้ำผึ้งแล้วก็กล้วยน้ำว้าเตรียมมาเลยนะคะตามความเชื่อว่าถ้าไปกราบไหว้ด้วยสองสิ่งนี้เนี่ยจะนำมาซึ่งความโชคลาภเฮงเฮงเฮงน้องดูน้องดูแต่ละพานเนี่ยต้องมีใช่แล้วชาวบ้านบางกลุ่มพี่ดอยใกล้วันที่16แล้วใช่ไหมเขามักจะขอเลขเด็ดไปเสี่ยงดวงด้วยนะหรอไปดูทางด้านของอดีตกำนันตำบลเทวราชบ้างคุณพี่ทรงยศมะกรูดทองอายุ64ปีนะคะเล่าเลยว่าตามความเชื่อนะตามความเชื่อวงเล็บไว้หากผู้ใดได้บูชาพระศิวลีเถระแล้วจะได้รับโชคลาภเงินทองไหลมาเทมาโดยในสมัยพุทธกาลมีหญิงสาวคนหนึ่งที่เกิดในตระกูลพ่อค้านามว่าสุภาวดีนางได้เลื่อมใสศรัทธาในพระศิวลีเถระมากพระศิวลีก็เลยได้ให้ศีลให้พรว่าจงเจริญรุ่งเรืองด้วยทรัพย์สินสมความมุ่งมั่นปรารถนาด้วยเธอหลังจากที่นางสุภาวดีได้รับพรจากพระศิวลีเถระแล้วปรากฏว่าทำการค้าขายดีขึ้นขายดีเป็นเทน้ำเทท่ามีแต่กำไรเข้ามาจนกระทั่งนางสุภาวดีเป็นที่รู้จักของคนไทยเป็นอย่างดีในที่สุดก็กลายเป็นที่มาของนางกวักนั่นเองอุ๊ยพี่เพิ่งรู้พี่เพิ่งนี่ไงนี่ไงเป็นประวัติของนางกวักนะคะเดชบุญจริงๆนี่อยู่มานานขนาดนี้เพิ่งรู้คุณผู้ชมเราต้องไปกันสักครั้งนึงแล้วล่ะสุขเกษมธรรมิการามนี่ขนาดเป็นคนจำอะไรไม่ค่อยได้